ากกดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์และปุ่มซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแอปเดย์หน่อยนะครับเอ๋ยสวัสดีครับกับพวก,กแอปเดย์เชินเคยนะครับสวัสดีวันที่1พฤศจิกายน 2, 2021นะครับเผื่อแป๊บเดียวเข้าสู่เดือนที่11ของปีนี้แล้วนะฮะมาอัปเดตกันเลยนะครับผมอย่างแรกฮะอีเวนต์แมชเดย์นะครับผม200ทอง400อย e football point ครับเข้าไปเล่นกันได้เหมือนเดิมไม่มีของฝั่งญี่ปุ่นไม่ต้องย้าย vpn อะไรทั้งนั้นแค่ปั้นเลต เล่นให้จบก่อน3ามทุ่มนะครับวันพุธนี้ก็รับรางวัลไปเลยแบบเต็มที่2กระทอง4ี่ร้อยอีฟบอลพอยครับส่วนอีเวนต์นะฮะที่พิเศษหน่อยนะครับผมเพียงแค่เล่นให้ชนะนะฮะไม่ต้องต่อสัญญาณเตะนะครับมีทีมให้เล่นเหมือนเดิมนะฮะแจกรางวัลแบบสุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่เลยฮะคอนแท t ติเกตต่อสัญญาเตะฟรีนะครับเพิ่มค่าพลังของตัวโค้ชนะฮะรวไมไปถึงสเปเชียลเทรนเนอร์ก็สามารถเข้ามาเล่นกันได้เลยนะครับมีทีมชั้นนําให้เลือกเล่น เยอะแยะมากมายเป็นการขันแบบออนไลน์นะครับส่วนข้างกัน Open c h a l l e น g e นะครับเ5 0 0 0 GP เข้าไปเล่นกันได้แบบปกติเหมือนเดิมไม่มีอะไรพิเศษไปมากกว่านี้ครับที่พิเศษที่สุดนะครับก็คืออย่าลืมเข้ามารับรางวัลน,นะฮะที่ทํทำให้เราเนี่ยสามารถไปสุ่ม Iconic Moment Pack FC Barcelona ได้ฟรีๆนะครับมีระยะเวลาประมาณ1สัปดาห์เปิดได้เฉพาะของบาซานะไอเทมันนี้นะครับก็สามารถเข้าไปสุ่มกันได้เลยส่วนผมเนี่ย เมื่อวานให้แฟนนะครับสุ่มไปแล้วแต่เดี๋ยววันอาทิตย์นี้จะให้ใครมาสุ่มให้ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับนี่นะข้างในนะครับก็จะมีนักเตะไอคอนทั้งหมด3คนมีโรมาลิโอโรนันญโยเป๊ปโกลเดียล่าครับเปอร์เซ็นต์การออก30%บอลดาทั้งหมด15คนนะฮะแล้วก็เกือบลืมบอกไปนะครับว่าในแพ็กบาซ่าเนี่ยมีนักเตะทั้งหมด3คนนะครับที่ไม่ได้ไปต่อนะฮะ1คนผ่านไปแล้วนี่ครับคนที่2นะฮะ แล้วก็คนสุดท้ายครับที่ไม่ได้ไปต่อในตัวเก e f วอี b a l l 2022ตามนี้เลยฮะแล้วก็ต้องขอย้ํานะครับเพราะว่ามีถามเข้ามาแทบทุกวันนะครับว่าพี่ครับมันเก็บไปได้ต่อไหมเอาเป็นว่าถ้าสะสมครบแล้วรีบๆแลกนะครับมันไม่มีมาใหม่แล้วเหลือเวลาเพียงแค่2วันเท่านั้นนะครับนี่นะนะฮะถ้าสะสมครบจัดเลยครับก่อนที่คุณจะเสียสิทธิ์นั้นฟรีนะฮะส่วนตัวเก e f o o t b a l l 2022นะครับมีมาให้เล่นทั้งหมด1 E อทวน พาร์ทเนอร์ครับมีให้เลื่องทั้งหมด6สมโมสรน,นะครับมีเซนิตแมนยูบาเยอร์อัตแลนต้ายูเว่แล้วก็เอฟซีบาร์เซโลน่านั่นเองนะครับแจกสูงสุด20,000 GP ครับชัเลิลแรกชนะมาให้ได้ชัเลิลที่2ชนะให้ได้2ครั้งจากทั้งหมด3ามแมชนะฮะส่วนตัวเกมอีฟบอลสอง2ันยนะครับของฝั่งคอนโซล PC ว่างเงียบแล้วฝั่งโมบายนี่เงียบหายนะครับไปตั้งแต่วันที่4นี่จะครบรอบ1เดือนแล้วนะฮะมีประกาศมาเพียงแค่3อย่างเท่านั้น นักเตะคนไหนหายไม่หายบอกจะซื้อได้ก็ยังไม่มาคัมมิ่งซูนมาเกือบเดือนแล้วนะครับที่สําคัญนะฮะไม่รู้ว่าอันนี้เนี่ยเป็นการให้ความหวังกันเหมือนอารมณ์แบบคุยแทบตายเป็นได้แค่พี่น้องหรือเปล่านะฮะเพราะว่าประกาศมาชาัดเจนมากว่าเนี่ยเดี๋ยวเดือนตุลานะจะมีโน่นนี่นั่นออกมาอัปเดตนะครับเหมือนโกหกกันยังไงก็ไม่รู้นะฮะหรือจริงๆแล้วค่ะอาจจะไม่ได้โกหกครับแต่ว่ามันอาจจะมีแค่นี้ที่มาอัปเดตเราจริง,ๆซ,งๆซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าเอ๊ะภาษาที่เพิ่มมาใหม่จะเป็นภาษาอะไรนะ เอเพเยอร์เดเวล็ก็ไม่ได้อธิบายอะไรเพิ่มเติมเลยส่วนอื่นๆเนี่ยเราก็รู้ๆกันอยู่แล้วนะครับนั่นแหละสำหรับตัวเกมอี b a l l ตอนนี้เงียบจริงๆไม่มีอะไรเลยนะครับส่วนอะไรที่มันดีๆเนี่ยก็จะมาจากตัวเกมคั่วรตรงข้ามอย่าง e-sport a นะครับที่เมื่อวันที่29นะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการประกาศพาร์ทเนอร์ใหม่มุมไบซิตี้เอฟซีนะครับเซ็นสัญญากัน3ปีกับเกมฟรีฟนะฮะของฝั่ง e-sport กันไปยาวๆนะฮะ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหมือนเดิมฮะวันนี้เนี่ยเข้าสู่เดือนใหม่แล้วต้องรอดูว่าจะมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมหรือเปล่าคาดหวังว่าจะมีนะฮะคนละมีนี่ทุกคนเนี่ยเริ่มแต่ความบาทแล้วนะครับสวัสดีครับ